คุณโบเป็นวัยรุ่นอยู่เลยครับคุณผู้ชมครับเล่าให้ผมหลายสัปดาห์แล้วติดค้างกันอยู่นะครับติดต่อมาทางอินบ็อกซ์นะครับบอกว่าคุณแม่โดนทำของมาจะ10ปีแล้วนะครับที่ทราบว่าเจอทำของเพราะว่าเจอของที่อยู่ใต้เตียงไม่ทราบว่าใต้เตียงใครนะครับและตอนนี้เหมือนกับครอบครัวทุกๆคนโดนของไปด้วยเรียกว่าโดนอานิสงส์ไปด้วยหางเลขไปด้วยทำให้แต่ละคนพี่น้องพ่อแม่กระจายไปคนละทิศคนละทางจริงไหมครับที่พี่เล่าเมื่อกี้ข้อมูลถูกต้องจริงใช่ไหมครับจริงค่ะตอนนี้ได้ข่าวว่าเร็วๆนี้ก็คือโดนว่าเปิดเจอของของนี่คือหมายถึงอะไรที่อยู่ใต้เตียงเป็นแผ่นผ้าประกบอะค่ะแล้วข้างในน่าจะเป็นแบบดินสายสินใช่ไหมอันนี้คือน้องกับอันนี้คือเจอเมื่อแบบประมาณ6ปีที่แล้วแล้วก็คือก็ได้บีบมันบีบได้ครับคุณแม่เขาแต่งงานใหม่หรือเปล่าคุณแม่แต่งงานใหม่หรือเปล่าครับทำไมเลยนี่รู้เออน่ะเดี๋ยวก็ทราบเออน่ะตามถือว่าก็ได้ครับถือเลยเออน่ะไม่รู้ครับก็คือเมื่อประมาณปี5657อะครับ2556-57เมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วคือเหมือนกับว่าตอนนั้นผมประมาณ15-16เนี่ยครับกับพี่สาวก็เหมือนมีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆปัญหาคือเหมือนกับเริ่มจากแม่ป่วยแบบไม่สบายแบบหนักมากครับคือไอออกมาเป็นเลือดเป็นเหมือนมีหนองมีเลือดออกมาครับรักษายังไงก็ไม่หายครับแล้วก็เหมือนกับคุณแม่ไอเป็นเลือดเลยเหรอใช่ครับคือเหมือนเป็นวัณโรคทีใช่ครับคือแบบตรวจยังไงก็ไม่เจอคือหมอบอกเป็นภูมิแพ้จะนอนก็นอนปกติไม่ได้ต้องนั่งเพราะว่าหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างงี้เป็นปีๆครับจนหลังจากที่แม่ป่วยอย่างงี้เป็นอย่างงี้ปุ๊บก็มีเรื่องเข้ามาเรื่อยเลยครับมีคือผมต้องออกจากโรงเรียนมีน้องแขนหักอะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบเข้ามาพร้อมกันในปีนั้นเลยครับขณะที่น้องเล่าอยู่น้องโบน้ำตาจะไหลเพราะอะไรครับได้ฟังหน่อยครับคือตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าแม่โดนทำของหรือเปล่าตอนนั้นหนูไม่รู้แล้วตอนนั้นหนูก็เรียนอยู่อะค่ะแล้วหนูก็ทำไมถึงน้ำตาจะไหลครับน้องโบเขาทะเลาะกับแม่ด้วยแหละเขาชอบมีปัญหากับแม่บ่อยๆแล้วก็ชอบทะเลาะเถียงกับแม่เพราะเขาไม่เข้าใจแม่ว่าแม่เป็นอะไรทำไมแม่ต้องจู้จี้จุกจิกกับหนูจังเลยทำไมแม่ต้องอย่างนั้นเพราะโบชอบทำตัวแบบเหมือนโบก็เป็นคนสวยแล้วเขาก็ชอบโบไปเที่ยวกับเพื่อนซึ่งแม่ก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นกลับบ้านดึกเขาไม่อยากกลับบ้านดึกทำไมแล้วเขาก็จะตะคอกแบบตะคอกโวยวายใส่แม่ได้ยินเสียงดังหน่อยครับที่เห็นเป็นแบบนั้นดังนั้นตอนนี้น้องโบเขาก็เลยรู้สึกสำนึกผิดแล้วก็อยากให้แม่อยู่นานๆไม่อยากแม่เสียชีวิตตอนนี้เพราะเขายังไม่มีโอกาสได้ดูแลแม่อย่าง 100% เลยใจเขาคิดแบบเนี้ยจริงไหมครับใช่ไหมครับทำยังไงก็ได้ให้แม่หายเพราะว่าเหมือนเขาทำทุกอย่างแล้วแม่ก็ไม่หายอันนี้คือสิ่งที่หนูอ่านจากจิตของเขาอะค่ะจริงหมดเลยใช่ไหมครับหนูรู้สึกยังไงบ้างครับน้องเดลเราได้นะมันเป็นธรรมทานนะครับน้องเดลหนูแค่อยากให้เรื่องทุกอย่างที่เราเจอมาค่ะหนูอยากให้มันจบหนูไม่ยากเลยเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าแม่หนูจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ค่ะคือน้องชายกับแม่คือเขามีเรื่องอะไรเขาจะคุยกันสองคนแล้วก็แม่เขาพยายามบอกตัวเองแล้วตัวเองฟังที่ไหนเขาพยายามพูดกับตัวเองแล้วตัวเองก็ตะคอกโวยวายบางทีก็พูดกับแม่ไม่ดีแล้วบางทีก็จะตัดแม่ตัดลูกกันคำถามคือแม่เธอจะเล่ายังไงเขาก็ไม่อยากเธอไม่สบายใจบางทีเธอทำงานมาหนักนู่นนี่นั่นทำไมแม่ต้องเอานู่นไปทำนั่นนี่อาจจะพูดไม่รู้เรื่องอีกเลยนะคือแบบตอนนั้นหนูไม่เข้าใจคุณแม่เพราะว่าตอนนั้นแม่แบบเหมือนไม่ใช่แม่หนูอะค่ะยังไงครับอารวาทุกวันน้องอย่างน้องชายกับหนูเนี่ยก็คือแบบอยากออกไปไหนอยากออกไปเที่ยวกับเพื่อนก็ไม่ได้ไปรุ่นเนาะคือแบบเรียนม.3 ม.4ก็คืออยาก
อยากไปเที่ยวบิ๊กซีก็คือต้องเรียนเสร็จก็คือต้องกลับบ้านเลยไม่มีสังคมไม่มีเพื่อนแม่บังคับก็เขาเป็นห่วงค่ะเขาไม่เชื่อบังคับแต่แบบคือแม่อารวาสทุกวันเลยค่ะตอนนั้นคือแบบหนูกับน้องชายคือจะโดนหนักมากโดนด้วยความกดดันนี้ทำให้เราโกร่งทำอะไรบางอย่างที่พูดกับแม่ใช่ค่ะอย่างเช่นเถียงคำอะไรที่เรารู้สึกว่าแรงที่สุดที่เราพูดกับแม่ครับตัดถ้าไม่เห็นโบเป็นลูกก็ตัดแม่ตัดลูกไปแต่พอถ้าตอนเนี้ยคือใจหนูอ่ะแบบสำนึกผิดคิดหาหนทางแก้ไขอยากดูแลแม่อยากให้แม่หายอยากให้แม่มีชีวิตที่ดีกว่านี้ค่ะแกได้ไหมครับเรนี่น้องโบฟังพี่เรนี่นะพี่พูดถูกหรือผิดไม่รู้ก็อย่าถือสาพี่เรนี่นะคนนี้พี่พูดนะพี่รู้ว่าโบอ่ะรู้อะไรมาโบไม่อยากให้แม่โบถูกเอาเปรียบถูกไหมโบอยากให้แม่ถึงจะมีคู่ใหม่ก็ขอสบายหน่อยไม่ใช่แม่ต้องไปดูแลคนอื่นเขานี่คือสิ่งที่โบต้องการแต่บางทีอ่ะโบอาจจะห่วงแม่เกินไปแล้วโบชอบคิดลึกๆหลังจากที่ครอบครัวโบแตกที่ไม่มีพ่อไม่มีอะไรแล้วโบก็มีน้องโบชอบคิดว่าแม่มีอะไรก็คุยแต่กับน้องไม่เคยให้ความสำคัญไม่เคยให้ความสำคัญกับโบเลยซึ่งโบก็เป็นพี่นะโบก็รักแม่เหมือนกันนะนี่คือสิ่งที่โบคิดโบก็เลยพยายามที่จะทำตัวเหมือนใช้คำว่าใจแตกใช้คำว่าใจแตกเพื่อประชดแม่นี่คือสิ่งที่พี่เห็นทำทุกสิ่งอย่างที่แม่ห้ามจะเอาให้หมดเลยนี่คือสิ่งที่พี่เห็นจากติดของน้องคุณแม่จะหายได้โบต้องกราบเท้าขอขมากรรมแม่คุณแม่จะหายได้ถ้าลูกคนไหนคนหนึ่งบวชให้ว้าวและเอาน้ำมนต์จากดอกบัวที่น้องได้อุบเข้าอุโบสถเนี่ยเอาไปตากแดดให้ครบ9แดดแล้วไปต้มให้แม่กินแล้วแม่อาบแล้วแม่จะดีขึ้นเพราะพี่เห็นจากสิ่งที่คุณแม่เป็นแต่ถ้าจะต้องรักษาทางการแพทย์ก็ปกตินะลูกแต่ถ้าเป็นในด้านของความเชื่อน้องทำเลยหลังจากถามแม่แล้วไงต่อต้องพูดว่าไงครับน้องโบจะได้ละเอียดลูกสาวคนนี้ขอขมาบอกแม่ไปทุกสิ่งอย่างที่หนูพูดในวันนี้พอถึงเวลาจริงหนูก็ไม่กล้าพูดกับแม่เพราะบ้านนี้เขาไม่ค่อยได้กอดกันเขาไม่เคยพูดจาดีใส่กันเขาไม่เคยบอกรักกันเขาจะพูดใส่ผงผางแบบโวยวายใส่กันทะเลาะกันตลอดนะคะจริงค่ะดังนั้นน้องลองทำอย่างที่พี่แนะนำแล้วใครก็ได้บวชให้คุณแม่หน่อยนะคะยังมีเวลาทันนะคะทำซะได้แล้วคุณแม่น้องจะดีขึ้นแน่นอนเรื่องที่เจอที่บ้านเราที่หนูอยากรู้ว่าของมันหมดไปยังอะคะเพราะว่ามีคนทักบ่อยมากเลยว่ายังโดดของเขามาเติมเรื่อยๆค่ะแล้วที่บ้านอ่ะคือหนูกับน้องชายเนี่ยจะไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือว่าจิตปรุงแต่งหรือเปล่าคือเหมือนแบบเหมือนอยู่กับผีอะค่ะก็คือแบบเป็นอย่างเงี้ยหลาย 6-7 ปีแล้วค่ะก็คือแบบบางทีก็จะแบบเจอผีเจอวิญญาณเจอแล้วก็เคยเจอผีด้วยเหรอค่ะเจอยังไงครับมาหลายแบบแล้วมาในฝันมาแบบเห็นแบบไปแบบมาแล้วก็มีเสียงแล้วก็เจอตะขาบในบ้านนะคะแบบตัวเท่าเกือบเท่าแขนฮะทุกวันเลยค่ะตะขาบตัวเท่าแขนใช่ค่ะรวมขาด้วยใช่ไหมครับหมายถึงความยาวเข้าใจว่าโอ้ตัวใหญ่มากคือผมคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมเข้าใจผมใช่ไหมครับผมขอโทษนะที่บ้านคืนที่บ้านผมรู้ว่าตัวเท่านี้แล้วไม่รวมขาคืนไหมคือ เหมือนผมก็มีศึกษาบ้างอะไรเงี้ยครับคือแบบเข้าไปดูว่าแบบทำไมมันมีเยอะอะไรเงี้ยเขาแล้วเหมือนไปเจอแบบเว็บนึงว่าเกี่ยวกับคุณใส่ที่โดนแบบทำมาด้วยเพราะว่าเจอเยอะมากครับพี่แบบทุกเดือนเดือนละ 2-3 ตัวเจอแต่ว่าไม่เคยตีเลยครับก็ใส่
ใส่ถังใส่อะไรแล้วก็ไปปล่อยในป่าแต่ว่าเจอบ่อยมากครับพี่บ้านติดป่าไม่ติดครับพี่เป็นทาวน์เฮาส์เลยครับเป็นแบบอยู่ในแบบเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆเลยครับแล้วก็ถ้าแบบเรื่องวิญญาณที่เจอในบ้านเนี่ยคือทุกคนเจอหมดในบ้านเจอแบบเห็นว่ามีคนโผล่หัวมาจากตรงบันไดอะไรเงี้ยเหมือนมองอยู่ตลอดเวลาคือทุกคนเจอหมดเลยครับเจอยังไงแบบเราคือเหมือนชั้นหนึ่งชั้นสองจากชั้นหนึ่งครับแต่ว่าผมมาอยู่ชั้นล่างกันแล้วแบบบันไดจะเป็นเหมือนแบบเป็นทางโค้งขึ้นนะครับแล้วเหมือนโผล่มาอย่างเงี้ยคือเจอบ่อยใช่ครับคือที่เจอกันตอนแรกก็คิดกันไปเองแต่ว่าพอพาเพื่อนหรือว่าพาญาติพี่น้องจากต่างจังหวัดมาที่บ้านเขาก็เจอกันเยอะมากแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่แม่ตอนนั้นยังไม่ได้แก้ของออกครับก็เหมือนแบบมีคนคือแม่เขาจะมีอาการแบบตอนนั้นแม่อายุ35นะครับแม่เขาก็จะมีอาการแบบปวดหลังปวดขาเดินไม่ได้แล้วก็อยู่ๆสายตาก็สั้นไปเลยครับคือต้องไปตัดแว่นภายในปีที่โดนทำของครับแล้วก็มีป่วยที่บอกไปตอนแรกครับแล้วก็จะมีมดลูกหลุดคือต้องไปหาหมอใช่ครับแล้วคราวนี้ตอนนั้นพอเริ่มหนักขึ้นแม่เขารู้เหมือนกับว่าเขาคือแม่ผมจะเดินสายธรรมะอยู่แล้วครับจะไปบวชทุกปีถือศีลไหว้พระทำบุญอะไรอย่างเงี้ยครับคือจนตอนนั้นเหมือนกับว่าแม่ตั้งใจไปบวชที่นนทบุรีครับไปบวชแล้วก็ไปตั้งจิตกับพระว่าแบบเหมือนกับว่าเขาไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับกลับมาขอให้แบบได้คำตอบอะไรประมาณนี้พอกลับมาปุ๊บแม่เขาก็มาคุยกับผมว่าหรือว่าแม่โดนทำของพอหลังจากนั้นก็เหมือนแบบทุกอย่างมันค่อยๆชัดขึ้นนะครับมีคนนู้นคนนี้ทักว่าแบบมีของอยู่บนห้องนะอะไรอย่างเงี้ย okay. จนคำถามของน้องคือว่าถ้าน้องครับน้องโบไปกราบแม่น้องใครสักคนหนึ่งที่เป็นลูกชายบวชให้แม่เอาดอกบัวที่ตัวเองนั่นแหละอุปสมบทเข้าโบสถ์แล้วไปทำน้ำมนต์อาบน้ำมนต์ตากเก้าแดดเก้าวันอาบน้ำให้แม่แม่จะดีขึ้นแล้วจะกลับมาเป็นใหม่หรือไม่ใช่ไหมครับโดนของไหมครับเนี่ยเอานี้ก่อนที่ถามสองข้อข้อแรกบ้านหลังนี้ซื้อต่อเข้ามาหรือเปล่าเป็นของป้าครับป้าให้มาแต่ว่าไม่ได้ซื้อเลยใช่ครับก็ถือว่าบ้านหลังนี้คือได้ต่อจากเขามาใช่ครับข้อที่2คุณแม่น้องเนี่ยเคยทำผิดศีลข้อที่3ด้วยไหมคะข้อ3คืออะไรนี่น้องครับข้อ3คืออะไรไม่อะไรเขาไม่รู้ไม่ผิดหรอกก็เป็นไม่ได้คุณผู้ชมเรื่องปกติเพราะว่าเลนนี่มองเห็น2สาเหตุที่เรื่องบ้านที่เกิดขึ้นน่ะเป็นเพราะว่าน้องไม่ไหว้เจ้าที่วิญญาณที่อยู่ที่บ้านที่เขาอยู่มาก่อนหน้าที่พวกน้องจะมาอยู่อ่ะเขาเลยออกมาขอส่วนบุญนะคะไม่ได้ทำบุญบ้านให้เนาะก็ต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางให้กินด้วยสีทุกวันพระอะไรเงี้ย16ดอกไหว้ไม่ให้เขากินเลยถึงไม่มีสารก็ไหว้ได้ข้อที่2คุณใสเกิดจากเรื่องของชู้สาวที่พี่เห็นแต่ความรักก็ชนะความรักเสมอความรักครั้งนั้นไม่บริสุทธิ์เท่าความรักสองคนนี้นั้นความรักที่บริสุทธิ์สามารถเอาชนะและช่วยเหลือคุณแม่ได้ดังนั้นน้องต้องแท็กทีมกันช่วยเหลือคุณแม่ลองทำตามที่พี่บอกดูสวดมนต์ให้คุณแม่แล้วกวดน้ำให้คุณแม่ทุกวันเอ่ยชื่อวันเดือนปีเกิดให้เจ้าของกายสังขารของคุณแม่ด้วยให้เจ้ากำเนิดเวียนเจ้าเกศชะตาของคุณแม่ทำแบบนี้ทุกวันสวดคาถามหาจักรพรรดิสวดคาถาอิติปิโสนะคะสวดคาถาพระคาถาเงินล้านก็ได้แล้วแต่น้องได้เลยสวดได้เลยแล้วก็แผ่บุญให้แม่ซะรวมไปถึงพยายมที่พี่ให้ไปได้แล้วอธิษฐานจิตบอกท่านว่าลูกจะเป็นคนดีแล้วขอช่วยคุณแม่ให้ได้อยู่ต่อให้ได้เห็นว่าลูกคนนี้เป็นคนดีแล้วจะตอบแทนคุณพ่อแม่ให้ถึงที่สุดน้องทำเลยชีวิตน้องจะเจริญรุ่งเรืองแล้วแม่น้องจะอยู่ต่อตอนนี้แม่ยังไม่หมดอายุไขน้องสามารถทำได้น้องทำได้เลยพี่ขอเตือนคำหนึ่งฝากบอกแม่หนูด้วยอย่าเชื่อคนง่ายเขาเป็นคนรักใครแล้วเขาก็เปย์ทุกคนไม่ได้เห็นเพื่อนใหญ่โตมโหฬารก็ไม่ได้เ
นึกถึงคนในบ้านบ้างเถอะบอกแม่ตัวด้วยแค่นั้นแหละเป็นไปได้ใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับ